ไอ้ที่เสียหายก็เนี่ยอย่างที่ผมมาวันนี้นะฮะก็คือบรรดาพรรคเล็กๆต่างๆไอ้พรรคชอบกินกล้วยนะฮะนะพรรคก็กินกล้วยก็จะต้องไปซบพรรคใหญ่นะซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปซบพลังประชารัฐนะครับนะบางคนก็ยุบพรรคนะไปรวมพลังประชารัฐเลยก็มีบางคนก็ไม่ได้ยุบพรรคนะแต่ว่าเอาละยอมเป็นทาสพรรคพลังประชารัฐนะปล่อยให้เขาครอบงำแล้วตัวเองก็ยินยอมให้เขาครอบงำนะครับโดยอะไรฮะโดยไปรับเงินเดือนรายเดือนจากเขานะครับนะเช่นพรรคพลังเช่นพรรคพลังไทยรักไทยนะพรรคประชาธรรมไทยพรรคไทยทำพรรคพลังธรรมไทยนะครับพรรคครูเพื่อประชาชนพรรคพลังธรรมใหม่นะครับพรรคพลังชาติไทยอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ไปยอมให้ครอบงำนะครับโดยไปพบปะกันที่ป่ารอยต่อป่ารอยต่อน้องก็รู้ใช่ไหมว่าที่ไหนเป็นพื้นที่ของคุณประวิตรนั่นแหละหลักฐานคราวนี้เนี่ยหนักกว่าคราวนั้นเพราะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่ามีการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองนะครับเป็นรายเดือนนะครับบัญชีมีหมายเลขบัญชีมีรายการโอนเข้าโอนออกมีนะครับมีชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องชัดเจนมีแม้กระทั่งคำให้สัมภาษณ์ของบุคคลฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นหลักฐานชัดเจนขนาดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กกต.ต้องดำเนินการโดยเร็วและดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์นะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะฮะเดินทางมายื่นเอกสารต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะไปเองเลยปราบของจริงนะฮะให้มีการไต่สวนกรณีพรรคใหญ่ครอบงำพรรคเล็กกลุ่ม16รับเงินจำนวน 100,000 บาทแลกกับการลงมติไว้วางใจในการประชุมสภานะครับโดยทางพรรคเสรีนี่นะฮะบอกว่าเรื่องที่พรรคเล็กรับเงินและถูกครอบงำซึ่งถ้าเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะการเมืองเนี่ยมาโดยตลอดจะเห็นว่าพรรคการเมืองหลายๆพรรคโดยเฉพาะพรรคใหญ่ที่พยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์ของตัวเองอย่างไอ้พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะฮะที่เพื่อไทยยันมาตลอดว่าจะเอาหาร100ส่วนพลังประชารัฐก็เสนอกกต.มาแล้วว่าเอาหาร100แต่กลับพลิกไปพลิกมาเมื่อเข้าสภาฮะขณะที่พรรคเสรีรวมไทยนั้นเป็นพรรคเล็กยกมือแพ้เขาตลอดแต่ก็ยืนยันอยู่เสมอว่าทำอะไรให้คิดถึงพี่น้องประชาชนอย่างที่มาวันนี้คือบรรดาพรรคเล็กๆชอบกินกล้วยจะต้องไปซบพรรคใหญ่คือพลังประชารัฐนะฮะยอมเป็นทาสเขาปล่อยให้เขาครอบงำแล้วตัวเองยินยอมให้เขาครอบงำโดยไปรับเงินเดือนรายเดือนจากเขานะอย่างเช่นพรรคนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะบอกว่าพวกที่ถูกปล่อยหลักฐานก็โมโหออกมาปฏิเสธว่าเป็นเรื่องเงินกู้แต่ใครจะเชื่อว่าเงินกู้เพราะตามกฎหมายนะครับหากกู้ตั้งแต่50บาทขึ้นไปต้องทำสัญญาและตนมีหลักฐานจากหัวหน้าพรรคบางพรรคที่ออกมายอมรับว่ารับเงินจริงๆซึ่งผิดมาตรา28โทษถึงขั้นยุบพรรคแต่พรรคที่ไปครอบงำคือพลังประชารัฐนั้นต้องโทษหนักกว่านะนะฮะก็ว่ากันตรงๆตามพยานหลักฐานนะฮะไม่เอาพลังอำนาจจากไหนมาบีบกกต.การกระทำมีความผิดทั้งผู้ให้ผู้รับมันเป็นเรื่องง่ายไม่ยากเลยนะฮะก็มีการให้คุณวีระสมความคิดครับเป็นประธานยุทธศาสตร์การทำงานของพรรคเสรีรวมไทยไปยื่นฟ้องต่อปปช.นะฮะในเรื่องของการรับเงินเกิน 3,000 ส่วนเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นตนเป็นคนสอบเองและรอการสรุปนะฮะแล้วก็อาจารย์สมชัยศรีสุริยากรนะครับก็เคยบอกว่าเคยมีคดีการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์ปี49เหตุการณ์นะครับที่พรรคใหญ่ครอบงำพรรคเล็กให้พรรคเล็กลงรับสมัครเลือกตั้งเพื่อหนีปัญหาการได้คะแนนเสียงไม่ถึง 20% นะมีการฟ้องร้องกกต.และพรรคการเมืองที่กระทำการดังกล่าวผลที่เกิดขึ้นคือกกต.เองนั้นโดนข้อหาว่าสนับสนุนให้พรรคใหญ่ครอบงำพรรคเล็กโดยหลักฐานบอกว่ากกต.ร่นระยะเวลาการรับสมัครให้เร็วและกกต.อนุญาตให้ผู้สมัครนะครับพรรคเล็กย้ายพรรคได้นั่นคือการวางตัวไม่เป็นกลางและกกต.ก็ติดคุกพรรคใหญ่ถูกยุบพรรคดังนั้นหลักฐานคราวนี้หนักกว่าคราวที่แล้วแน่นอนอันนี้ก็พยายามที่จะเตือนไปยังทางกกต.ด้วยในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะที่รัฐสภานี่น่าสนใจนะครับเพราะว่า15สิงหาคมนะครับเป็นวันสุดท้ายนะฮะก่อนที่พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นั้นจะหมดอายุ180วันนะครับซึ่งวันที่10สิงหาคมก็คือวันพุธนี้ทางรัฐสภานั้นจะมีการประชุมร่วมกันนะว่าจะเอายังไงต่อไอ้เรื่องหาร100หาร500ไปวาระที่3จะเป็นยังไงตกลงประชุมต่างประเทศเห็นบอกว่าจะดริฟต์จะดริฟต์กลับมา100แล้วเหรอฮะตอนผมอยู่ต่างประเทศเห็นใช่ตอนนี้แนวโน้มจะเป็นการกลับมา100แต่กลับมาด้วยวิธีไหนเนี่ยเถียงกันอยู่ตอนนี้คือเมื่อมันผ่านมาแล้วว่าเป็นหาร500อาจารย์สมชัยบอกว่าคุณต้องเดินหน้าหาร500ครับ
ผ่านกระบวนการสภาไปแล้วจะไปให้กกต.ตีอะไรก็ไปว่ากันนี่คือปีกหนึ่งคือเห็นว่าต้องเดินตาม500ตามกระบวนการแต่อีกปีกหนึ่งก็คือคิดว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ใช้แท็กติกได้ว่าเกิน180วันให้มันหมดอายุไปแล้วก็เริ่มแล้วก็กลับมาร่างใหม่ไอ้ตัวร่างเอาร่างเดิมมาร่างกกต.เนี่ยก็จะหาร100ก็จะกลับมาหาร100แล้วดันว่าเพื่อใช้มติครม.เหรอพี่ใช้มติครม.หรือใช้ไม่ใช่คือมันเป็นร่างของครม.ซึ่งครม.แปลร่างกกต.มาก็ดึงมาเป็นร่างกกต.ในนามรัฐบาลใช่ไหมเป็นฝ่ายบริหารก็ดึงมาในนามเป็นร่างครม.ซึ่งเป็นหารร้อยพักใหญ่เนี่ยเอาหมดเลยพักใหญ่ในที่นี้ก็คือเพื่อไทยกับพลังประชารัฐโอ้โหแล้วที่มันล้มไปนี่ใครรับผิดชอบก็คือผมว่าเพื่อไทยเนี่ยว่าไม่ได้เพราะว่าเขาประกาศชัดเจนเขาอาหารร้อยแต่แรกและพอกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะตอนนั้นเสียงข้างน้อยใช่ไหมไปใช้สภาใหญ่เปลี่ยนให้มันเป็นหาร500เขาก็ประกาศตั้งแต่ตอนนั้นว่าเขาไม่เอามันขัดรัฐธรรมนูญการหาร500มันขัดรัฐธรรมนูญในทัศนะของเพื่อไทยที่ค่อยสัมภาษณ์แล้วก็ประกาศว่าจะไม่สังฆกรรมเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เอาเลยใช่ไหมแล้วก็ตอนแรกก็พูดไม่ชัดเจนว่าจะใช้กระบวนการไหนสุดท้ายก็คือมาชัดเจนแล้วว่าจะใช้ให้มันหมดอายุไป180วันครับคือเกินกำหนดเวลาที่รัฐธรรมนูญให้ใช่ไหมแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะผ่านกระบวนการวาระ2วาระ3มันมีข่าวเรื่องสภาล่มนะก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีการทําให้ไม่ครบองค์ประชุมก็วันนั้นก็นี่แหละก็คือจะทําให้มันหมดอายุทําให้มันเกิน180วันซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันมาเข้ากับที่ทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะซึ่งได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกทฤษฎีสมคบคิดใครสมคบใครอะไรเนี่ยนะฮะแฉไทม์ไลน์มาเลยนะฮะ1 2 3 4ไล่มาตั้งแต่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอันนี้ในกรณีที่พรรคเสรีรวมไทยอยากได้500ว่างั้นนะฮะก็เนี่ยจนถึงประมาณนั้นประมาณนั้นคือไม่ว่าจะสมชัยเป็นกรรมธิการตรงๆอาจารย์สมชัยเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะในตอนนั้นน่ะใช่มั้ยที่สับสนหา500โดยบอกว่ามันไปเข้าล็อกเรื่องของกฎหมายเรื่องส.ส.พึ่งมีต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการเป็นอดีตกกต.ก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าแกเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยแกเองก็ยืนยันว่าหาร100มั้งใช่500อืมเฮ้ยผมจำได้นะใช่โดยหลักการแล้วมันเป็นการหารร้อยมันต้องหารร้อยเท่าที่เราไปไล่ดูนะตอนแกอธิบายในช่วงนั้นเนี่ยแกบอกยังไงมันก็ต้องมาทางร้อยน่ะแต่ว่าสภาใหญ่อ่ะมันไปหักว่าจะหาร500ตอนนั้นก่อนพี่ปายไม่วางใจไงใช่แป๊บเดียวใช่ไหมแล้วปุ๊บแกก็คือจริงๆเนี่ยเสรีรวมไทยแกอยากได้หาร500อยู่แล้วเพราะมันการันตีว่ามาแน่ได้คะแนนเสียงมากกว่าครับนะฮะก็คืออย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยนะฮะอาจารย์สมชัยบอกว่าหากการประชุมร่วมของสภาในวันที่10เนี้ยมีการดึงประชุมล้มประชุมโดยมีพรรคการเมืองใดที่มีพฤติกรรมดังกล่าวผมขอใช้สิทธิ์ยื่นชื่อต่อปปช.นะฮะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ไต่สวนความผิดฐานจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหากปปช.เห็นตรงกันและส่งศาลฎีกาศาลรับฟ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หากพิพากษาว่าผิดต้องพ้นจากตำแหน่งตัดสิทธิ์10ปีใครอยู่ใครไม่อยู่ใครติดภารกิจจริงใครไม่ติดภารกิจแต่จงใจไม่เข้าประชุมชื่อหาไม่ยากเลยครับนะฮะนี่คือทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรรู้สึกก่อนหน้านี้แกก็มาแฉนี่ฮะใครเข้าใครไม่เข้าอะไรเงี้ย